นายกรัฐมนตรีเผยถึงภาพถ่ายร่วมกับมหาเศรษฐีภาคธุรกิจพูดคุยปัญหาบ้านเมืองเพื่อช่วยกันแก้ปัญหายืนยันไม่มีผลประโยชน์แอบแฝงเคลียร์ใจส.ส.อีสานแล้วเพื่อไทยไม่มีแรงกระเพื่อมคุยภูมิใจไทยเดินหน้านโยบายกัญชาทางการแพทย์ต่อนายบุญสิงห์วรินทร์รักกรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐยืนยันพลังประชารัฐไม่ขัดแย้งปมเก้าอี้รัฐมนตรีมีพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณหัวหน้าพรรคเป็นเสาหลักโผครม.เป็นไปตามที่คาดไว้นายชวนหลีกภัยส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ไม่ออกความเห็นกรณีนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกขอพระราชทานอภัยโทษทุกคนต้องอยู่ใต้กฎหมายอย่างเท่าเทียมแก๊งมอดไม้โผล่ตัดไม้พยูงในจังหวัดกาฬสินธุ์อีกจุดพบต้นไม้พยูงโรงเรียนหนองโนวิทยาคมถูกขายให้ในหน้า9ต้นมีหลักฐานใบเสร็จรับเงินการซื้อขายชาวบ้านมั่นใจมีเงื่อนงำทำเป็นขบวนการขอเจ้าหน้าที่เร่งตรวจสอบหัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานเผยการแก้ไขปัญหาช้างป่าปีนรั้วเหล็กออกหากินตามแนวถนนหมู่บ้านและแหล่งเกษตรกรรมขอรัฐจัดหางบซ่อมรั้วกั้นปลูกพืชอาหารให้ช้างในพื้นที่อุทยานแทนการปลูกพืชนอกเขตเพื่อให้ช้างกลับเข้าป่า